แม่สวัสดีค่ะแม่คะวันหลังแม่พาหนูกับออยไปปฏิบัติธรรมกับแม่บ้างสิคะเผื่อธรรมะจะช่วยให้ออยคิดได้ไม่ฟุ้งซ่านน่ะนี่ก็แสดงว่าแม่นงรู้ใช่ไหมว่าออยเนี่ยมันกำลังทุกข์อยู่จะดับทุกข์ก็ต้องดับที่เหตุแห่งทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ของออยมันน่ะก็คือแม่นงนี่แหละแม่คะแม่อย่ามาโทษหนูนะคะถ้าจะมีคนผิดเนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้ชายคนนั้นสิคะที่เขามาทำให้ออยไปรักเขาว่าโอ้ยแต่แม่เนี่ยกลับชื่นชมยินดีผู้ชายคนนี้นะแม่ชอบเขาเพราะว่าเขาเนี่ยรักออยมันมากจนกระทั่งถึงยอมสละความสุขตัวเองเนี่ยเพื่อออยไม่เหมือนแม่นงหรอกก็รักลูกของหนูเหมือนกันแม่น้องถ้ารักลูกก็ต้องอยากเห็นลูกมีความสุขสิไอ้รักแบบที่อยากให้ลูกมีชีวิตอยู่เพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราเนี่ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่ารักหรอกเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัว